นะปล่อยคุณสมชัยกับลงทะเลไปคือหนาจะซัดแกกลับเข้ามาก็ได้นะพี่ดูเต่าดิน่าเหมือนอาจารย์สมชัยนี่เป็นประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะประจำปี2566ค่ะอันนี้ที่จังหวัดไหนฮะจังหวัดพังงาที่พังงาค่ะไผ่เหมืองค่ะผมฝันอยากจะไปร่วมพิธีนะร่วมปล่อยเต่าแล้วก็ไปหาไข่เต่าเวลามันวางไข่ไปหาไข่เต่าไปหามาทำอะไรไม่ไปดูไงเวลาที่เขาฟักไข่ไว้แล้วไงเขาลงทะเลใช่ไหมเขาขมถมไว้ไงแล้วทีนี้มันจะฟักเป็นตัวไงอยากจะไปลุ้นตอนนั้นไงไปลุ้นตอนนั้นนะไปดูเต่าน้อยคานลงทะเลอ่ะอ๋อเราก็ลุ้นด้วยนะเนี่ยค่ะกิจกรรมประชาชนนะก็มาร่วมด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายอีกไหมอาจารย์สมชัยฮะผิดไหมอันเนี้ยผิดหรือเปล่านี่ทำหน้าที่ในฐานะหายใจก็ผิดในสายตาร่วมกิจกรรมเหรอคนไม่รักทำอะไรก็ผิดอ่ะนั่นน่ะสิส่วนประชาธิปไตย